าจะตกใจก็วันนี้ผมคงได้รีสปอนส์หรือว่าได้ตอบอย่างรวดเร็วต่อหลายท่านนะครับได้เกิดสีสันการพูดคุยด้วยกับอาจารย์เฟย์นะครับดิวนะครับถ้าเกิดไม่พอใจในเรื่องของงานคือเห็นด้วยในเรื่องของเสรีภาพแล้วก็เห็นด้วยเรื่องของการคนที่มีความคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ผมเองก็เป็นหนึ่งในเหยื่อของสังคมที่ไม่ค่อยชอบการวิพากษ์วิจารณ์ตอนสมัยผมอยู่ม.ปลายผมเป็นนักเรียนรางวัลเด็กแห่งชาติรางวัลดีเด่นนะฮะรุ่นนี้ผมเคยถูกคะแนนมาเพื่อนด้วยนะครับไม่คิดว่าจะมีใครในบริษัทโรงเรียนที่ถูกวันที่ถูกจะได้รางวัลเกียรติยศสูงสุดแล้วก็ถูกคะแนนมาเพื่อนในเวลาใกล้กันนะครับก็เป็นเพราะการวิพากษ์วิจารณ์เยอะตั้งแต่สมัยเด็กนะครับจำได้ว่าเคยร่างรัฐธรรมนูญของห้องเรียนนะแล้วก็ไปยื่นที่อาจารย์เลยบอกอาจารย์ครับผมไม่ยอมนะที่อาจารย์จะมาออกกฎกติกาอย่างนี้เนี่ยผมจะขอให้เพื่อนช่วยบอกกันตลกแทนกันนะครับอันนี้ก็เป็นความทรงจำในวัยเด็กที่น่าสนใจแต่ผมเห็นใจนิดนึงตรงที่บอกว่าไม่จำเป็นจะต้องมีบรรทัดฐานทางความดีงามหรืออาจารย์ใช้คำว่าอะไรนะบรรทัดฐานทางอะไรครับไม่ควรมีมาตรฐานเดียวไม่ควรมีมาตรฐานเดียวซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องให้ชัดเจนว่าถูกต้องเพราะว่ามาตรฐานหรือมาตรฐานในสังคมเนี่ยมันคงไม่สามารถมีแบบเดียวได้ไม่เช่นทุกวันนี้เราก็คงไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากยุคสมัยที่มีท่าหรือชายหญิงไม่เท่ากันแต่มันก็เปลี่ยนแปลงตามเวลาแต่ข้อสำคัญคือตัวผู้เรียนเนี่ยจะต้องถูกกระตุ้นให้ไขว่คว้าหามาตรฐานที่ตนเองเชื่อว่าถูกต้องด้วยวิชานั้นท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นอยู่ในสภาวะที่อาจจะเป็นสุญญากาศทางความคิดไปนิดนึงก็คือแต่ละคนอยากจะคิดอะไรแล้วก็คิดกันไปซึ่งผมเชื่อว่ายิ่งที่สิ่งที่อาจารย์เฟย์พูดถึงแต่ผมอยากจะเสริมให้ท่านทราบที่จะเห็นว่าอาจารย์ในโรงเรียนตั้งแต่ชั้นประถมไปจนถึงมหาวิทยาลัยเนี่ยต้องท้าคิดว่าสิ่งที่คุณเชื่อถูกหรือไม่ถูกแล้วคุณที่คุณเห็นว่าไม่ถูกหรือถูกเนี่ยเพราะอะไรแล้วก็มาพูดคุยกับอาจารย์กันแต่อย่าไปถึงขั้นที่ว่ามันไม่จำเป็นจะต้องมีมาตรฐานเดียวมันแปลว่าใครจะคิดอย่างไรก็ได้เพราะว่าในฐานะกฎหมายถ้าอย่างนี้ต้องตกงานนะครับตรงก็อาจจะต้องช่วยซึ่งตรงนี้เป็นขั้นที่ยากมากที่จะลากเส้นตรงไหนที่จะทำให้ตัวเด็กผู้เรียนรู้สึกว่าที่เราพูดกันเรื่องบ่งเครื่องแบบแล้วก็เรื่องสถาบันพระกษัตริย์พูดกันเรื่องศาสนาเนี่ยมันคืออะไรก็คืออันนี้คือเรื่องแรกเรื่องที่สองที่ผมจะฝากไว้ก็คือเรื่องของการเชิญหน้าความจริงซึ่งก็คือเรื่องเดียวกันแหละอย่างผมทำเรื่องประสาทวิหารเนี่ยผมก็เกิดความตกใจว่าไปบรรยายให้นิสิตนักศึกษานักเรียนเขาฟังเนี่ยพอผมพูดถึงข้อเท็จจริงในทางประวัติศาสตร์ขึ้นมานะครับที่เป็นข้อเท็จจริงที่ไม่ค่อยน่าเป็นประสงค์ของฝ่ายไทยที่ฝ่ายไทยเคยทำอะไรเอาไว้แล้วทำให้เราแพ้คดีเนี่ยเขาก็ไม่เคยรับทราบไม่เคยรับรู้มาก่อนนะครับเราไม่เคยทราบมาก่อนในชั้นเรียนหรือถ้าเคยทราบเนี่ยบอกด้วยนะว่าเรียนตำราไหนกันมาคือเราไม่เคยทราบว่าคนไทยเองเคยทำแผนที่ของไทยขึ้นมาเองแล้วก็ระบุให้ประสาทวิหารอยู่ในฝั่งกัมพูชาเราเป็นโน้ตแต่ฟังก็เป็นจริงว่าฝรั่งเศสทำแผนที่ทั้งฝ่ายเดียวเราก็ไปรับเข้ามาแต่หารู้ไหมว่าพอรับเข้ามาแล้วเนี่ยเราไปสำรวจพื้นที่เองทำแผนที่มาใช้เองในประเทศและก็บอกว่าประสาทวิหารเป็นของกัมพูชาในแผนที่ฉบับนั้นข้อเท็จจริงเหล่านี้ไม่เคยปรากฏขึ้นมาให้เราได้ศึกษากันมันก็เลยไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์ทบทวนกันอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องตำราเรื่องเนื้อหาเรื่องหลักสูตรเนี่ยคงต้องเป็นยุคต้นส่งกระทรวงศึกษาไปดูงานนะครับผมชอบไปเที่ยวญี่ปุ่นไปเที่ยวเกาหลีเรียกว่าสมัยสงครามโลกแล้วเขาแก้ปัญหาเรื่องตำราเนี่ยทุกวันนี้เข้าใจว่าก็ยังแก้ไม่จบในสหรัฐอเมริกาที่เขาฆ่ากันตายระหว่างเหนือกันได้ก็ยังแก้ไม่จบความรักเหนือกันได้ก็อยากจะออกแบบตำราคนละแบบประเทศไทยความจริงโชคดีนะครับเพราะเราไม่ได้มีความขัดแย้งในเชิงรุนแรงขนาดนั้นเราไม่เคยไปบุกรุกประเทศอื่นนะครับแต่การที่เราทำผิดพลาดเองเรื่องเล็กน้อยเนี่ยต้องผ่านแล้วก็ออกมาพูดเหมือนชัดเจนอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากไว้คือเรื่องของเสรีภาพในความคิดที่มันเป็นแก่นที่มันต้องปลูกฝังตั้งแต่วัยเยาว์เสรีภาพในความคิดเหล่านี้เช่นอะไรครับเช่นการสวดมนต์การมีพิธีกรรมทางศาสนาในสถาบันตั้งแต่วัยเด็กเนี่ยคือผมจำได้นะว่าผมอยู่โรงเรียนตั้งแต่เด็กมาอยู่ที่โรงเรียนสตูแห่งงานเป็นโรงเรียนคริสต์จริงแต่ไม่เคยรู้สึกเป็นอัดเลยว่าจะให้ผมทำพิธีกรรมทางศาสนาเรื่องอะไรยังจำได้ก็สวดมนต์ไปอยู่ทุกวันแล้วก็บอกแล้วผมก็จำได้ว่าเวลาบ้านอยู่ในห้องเนี่ยเพื่อนผมที่เป็นเพื่อนที่มาจากครอบครัวอิสลามเนี่ยอาจารย์ก็บอกแล้วเพื่อนเพื่อนก็สวดมนต์แผ่เมตตากันแต่เธอก็นั่งอยู่นั่งสวดมนต์สวดมนต์แล้วกันซึ่งมันก็ค่อนข้างดีนะคือมันจะให้ที่คนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยที่คนที่เขากลุ่มน้อยก็ไม่รู้สึกว่าถูกเบียดเบียนอะไรแต่หารู้ไหมว่าการกระทำลักษณะนี้เนี่ยมันเป็นการปล่อยให้โอกาสที่ดีหา
ดยวงเล็บว่าเราก็เป็นเราก็ยังสนับสนุนทุกศาสนาเข้าเทียมกันแต่มันไม่เข้าเทียมกันในความจริงนะครับคือรัฐบาลจัดทำบุญเลี้ยงทำบุญชาติหรือว่าก่อนเข้าพิธีอะไรก็มีการเชิญพงเชิญพระอะไรมาคือวันนี้เราโชคดีที่คนส่วนใหญ่ประเทศเป็นพุทธแล้วเราก็ค่อนข้างจะวุ่นวายกับเรื่องอื่นอยู่เราเลยไม่มีเหตุการณ์ในบางประเทศที่เขาพูดขึ้นมาบอกว่าทำไมคนเขาประมาณของเป็นภาษีประชาชนไปใช้จ่ายกับพิธีกรรมของศาสนาพุทธซะเยอะอย่างนี้อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเดียวผมยกขึ้นมาเพราะยกตัวอย่างนี้เพราะว่ามันเห็นได้ชัดจากตั้งแต่ตอนที่เรานั่งอยู่ในชั้นประถมแล้วเรื่องแบบนี้มันกลายเป็นเรื่องที่ปกติในความคิดของคนว่ามันก็เห็นจะเป็นอะไรเลยนี่แล้วถ้าเกิดคนใดคนหนึ่งบอกว่าอาจารย์ครับอาจารย์มาให้สวดมนต์กันในโรงเรียนได้ยังไงเพื่อนผมเป็นคริสต์เพื่อนผมเป็นอิสลามแล้วเขาก็มานั่งคนฟังเราสวดมนต์พร้อมกันอาจารย์บอกเขาต้องเฉยๆแต่เขาอาจจะไม่อยากไม่สบายใจที่ต้องอยู่ในห้องแบบนี้ก็ได้โรงเรียนควรจะเป็นสถานศึกษาที่ไม่มีเรื่องแบบนี้เข้ามาหรือถ้ามีก็เปิดจัดให้เป็นลักษณะที่ถูกต้องเช่นใครอยากสวดมนต์ก็ไปห้องสวดมนต์ที่ห้องหนึ่งหรือเวลานั้นนักเรียนคริสต์นักเรียนอิสลามทุกห้องก็สามารถไปรวมตัวกันได้เรื่องหนึ่งก็อาจจะเป็นรูปแบบหนึ่งแต่เป็นเรื่องที่ไม่น่าจะไม่รู้พวกขึ้นมาว่ามันดูมันไม่มีปัญหาแต่ความจริงมันมีแล้วเราไม่รู้ตัวนะครับว่ามันอาจจะกลายเป็นระเบิดเวลาที่รออยู่บางทีผมคิดไปเรื่อยๆนะแต่เดี๋ยวจะรอใครพูดตรงไหนแล้วผมจะเสริมไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับอยากจะเสริมอะไรครับคุณทวดครับในฐานะที่ทำมาอยู่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์นะครับครับครับไปอีกนะครับผมก็เลยอีกมุมนึงนะครับเป็นมุมของภาคเอกชนคือผมเห็นได้โอกาสได้เห็นเด็กรุ่นใหม่ที่ส่งต่อจากการศึกษาระดับปริญญาตรีปริญญาโทเข้ามาสู่การทำงานจริงอันนี้ผมพูดในมุมมองของบริษัทละกันว่าในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมเห็นได้ชัดเลยว่าคุณภาพของนักศึกษาที่จบมาเนี่ยดรอปลงชนิดที่ว่าคือปกติมันจะมีเกณฑ์อยู่สูงระดับหนึ่งนะในการรับพนักงานแต่มันดรอปลงจนที่นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่สามารถผ่านแม้แต่เกณฑ์ขั้นต้นที่จะเข้าไปสัมภาษณ์ได้ซึ่งถามว่ามีปัญหาไหมมีเพราะว่าบริษัทเขาไม่ยอมแบบโอเคมันไม่ได้แล้วก็ลดระดับลงมาไม่สิ่งที่เราทำคือว่าเข้าไปคุยกับแต่ละมหาวิทยาลัยไปคุยกับอาจารย์ไปหาสาเหตุว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างล่าสุดเนี่ยนะครับอย่างของจุฬาเรียนผมจบที่นี่มาคณะวิศวะจุฬาแล้วก็ทางคณะก็มีการจัดเมื่อครับอาทิตย์ที่ผ่านมาที่มีการเสวนารวบรวมระดมความคิดว่าจะทำอะไรที่จะปฏิรูปหรือว่าต้องปรับปรุงหลักสูตรยังไงเพื่อที่จะตอบสนองกับตลาดแรงงานข้างนอกเพราะว่าแน่นอนอยู่แล้วเราเรียนวิชาในมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นวิชาพื้นฐานสอนวิธีการคิดแต่วิชาพวกนี้มีความจำเป็นว่ามันสอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการหาที่ต้องการจะใช้มันจริงหรือเปล่าไม่ใช่ว่าคุณเรียนไปอย่างนึงแน่นอนว่าคุณไปทำงานต้องเริ่มเรียนใหม่แต่ไม่ใช่ว่าต้องเริ่มเรียนจากศูนย์คุณมีสกิลบางอย่างที่อาจจะไม่เคยอยู่ในหลักสูตรเช่นการพรีเซนต์ตอนนี้มาค่อนข้างแรงในผมบอกเทรนด์ได้เลยนะครับว่าหลายๆภาควิชาเริ่มเห็นจุดนี้แล้วทำยังไงที่จะทำให้นักศึกษาเขาเนี่ยไม่ใช่ว่าเรียนเกรดดีเกรดดี4.038พรีเซนต์ที่เป็นพูดไม่เข้าประเด็นพูดภาษาอังกฤษน้ำไหลไปละแต่ไม่รู้เรื่องการสื่ออะไรที่ผ่านมามันเป็นปัญหาอีกแบบหนึ่งคือพูดภาษาอังกฤษไม่ได้แล้วเกิดอันหลังนี้เด็กรุ่นหลังพิษภาษาอังกฤษพ่อแม่มีตังส่งไปเรียนพิเศษเรียนต่างประเทศเรียนซัมเมอร์ไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนกลับมาตอนนี้ภาษาอังกฤษเริ่มได้คุณที่โปรไฟล์ปัญหาคือมันอยู่ที่การสื่อสารนำที่ตัวภาษาอันนี้แม้กระทั่งผมคุยกับผู้บริหารสูงที่เป็นชาวต่างชาติบอกว่าพ้อยของการที่เราจะพัฒนาคนขึ้นไปที่จะหมายว่าคนไทยเนี่ยไปโกลเตอร์มีเป็นตัววัดเหมือนกันนะครับว่าเราจะทำยังไงให้คนไทยในสามารถโกลเตอร์ได้อุปสรรคอันหนึ่งคือเรื่องของการสื่อสารไม่ใช่ในมุมของสำเนียงไม่ชอบแอคเซนต์ว่าเฮ้ยสำเนียงมันไม่ได้ไม่ใช่ต้องการแค่ว่าคุยแล้วทุกประเทศชาวต่างชาติเนี่ยในสำเนียงต่างๆเนี่ยเข้าใจสื่อที่เราจะสื่อนะครับเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษไทยก็ยังเป็นไปได้แต่ไม่ใช่ว่าไทยจ๋าจนฝรั่งก็สายหัวต้องมาจะพูดอะไรไม่ได้ขนาดนั้นนะครับนี่เป็นอีกพอยต์นึงที่ผมก็ต้องมองกับบางในภาคการศึกษาแบบว่าเอ๊ะที่ผ่านมาเราสอนอะไรกันเราแข่งกันเรื่องอะไรค่านิยมของการศึกษาเนี่ยมันจะชักจูงให้นักศึกษาหรือนิสิตนักศึกษาเนี่ย
ถือว่ายังไงหรือว่าเป็นไอเดียของเขาเฮ้ยอย่างนี้เท่อย่างนี้เก่งแต่บางครั้งเนี่ยการที่ได้รับฟีดแบ็กจากทางภาคเอกชนหรือทางตลาดแรงงานจริงว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราอยากให้เด็กไทยในอนาคตประสบความสำเร็จในระดับสากลเนี่ยเราต้องพัฒนาจุดไหนเพราะเป็นจุดหนึ่งที่การภาคการศึกษาเนี่ยควรจะเปิดรับมากขึ้นคือผมเริ่มเห็นแสงสว่างแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเปิดได้มากขึ้นกว่านี้ก็จะเป็นประโยชน์นะครับอยากจะพูดต่อโอเคจะเอาแค่นั้นครับผมขอบคุณนะครับก็ท่านอาจารย์มอนนะครับผมไม่แน่ตามหน้านะครับผมไม่คิดว่าหน้าจะมีความสำคัญนะครับผมนะครับทีนี้บังเอิญว่าเนื่องจากประเด็นของอาจารย์เฟรก็ที่มีประชาสองคนเป็นประเด็นที่ค่อนข้างน่าสนใจทีนี้มันมีไอ้ช่วงนี้ที่ผมต้องพูดมาที่24นี้คือประเด็นเรื่องของการศึกษาเรื่องที่เกี่ยวกับท่านอาจารย์อาจจะเรสประเด็นตรงนี้ขึ้นมาได้แต่ว่าผมคิดว่าคือผมเขียนมี2เวอร์ชันนึงที่จะอธิบายจัดอยู่ในนิสิตเหตุการณ์ในนิสิตอธิบายด้วยว่าตัวปัญหาการศึกษาโดยรวมเป็นอย่างไรขออนุญาตอ่านนะครับเพราะว่าเป็นบทความที่เขียนเอาไว้สั้นๆประมาณ4หน้าเล็กนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างสะท้อนอย่างเอาไว้ตัวพอสมควรแต่ว่าความระบบความเนี่ยปวดเพราะว่าท่านอาจารย์ปิ่นแก้วที่มาได้ทำไมเสียงมันแล้วผมไม่ได้บอกพอเลยนะไม่ยินดีเล่นเองนะไอ้โค้กนะก็เดี๋ยวจะได้พูดท่านนะว่าจะได้พูดในสิ่งที่ผมเขียนไว้เพราะว่าอาจารย์พี่เจ้าอาจารย์ยากไปหน่อยแต่ว่าผมคิดว่านี่คือสิ่งที่มันจะรีเฟรชมุมมองในวิสิทธิ์ในการเรียนในโลกของสมัยใหม่นี่คือทุกอย่างเป็นเรื่องของการออกแบบได้คาดคำนวณได้และอ้างอิงบนฐานการใช้เหตุผลก็ทำให้ไม่มีสิ่งใดอยู่ร่วมกับสภาวะสมัยใหม่เต็มไปด้วยคำถามซึ่งดูเหมือนจะหลายจะหลากหลายไปจนถึงกลายมาเป็นจริยธรรมอีกหลายนะครับของโลกสมัยใหม่นะครับความคิดเหล่านี้ย่อมสะท้อนเห็นถึงการลักษณะของการที่โลกสมัยใหม่นั้นจะเป็นโลกที่อิงอยู่บนฐานที่ต้องตรวจสอบได้มีความโปร่งใสเช่นความสมเหตุสมผลหรือว่า rationality ในการทำสิ่งต่างๆที่ฉะนั้นก็ย่อมที่เกิดปัญหาขึ้นภายใต้โครงสร้างสมัยใหม่เพราะอะไรที่ไม่โปร่งใสอยู่แล้วไม่สบายตาก็เลยไม่ต้องถูกออกไปอย่างเช่นในกรณีของงานศิลปะที่ขนกลายมาเป็นปัญหาซึ่งในที่สุดการไม่มีกฎจึงนำมาสู่ความเป็นศิลปะแห่งชัดเจนแน่นอนว่าโลกในโลกสมัยใหม่ฐานะของวิชาที่แต่เดิมมีอิทธิพลหลักสำหรับการศึกษาสำหรับทั่วโลกหรือวิชาปรัชญาได้ถูกลดสถานะลงไปเหลือเป็นเพียงภาควิชาในทางคณะทางมนุษยศาสตร์เช่นอักษรศาสตร์และศิลปศาสตร์ขณะที่ศาสตร์อื่นแต่เดิมของอาจารย์เช่นวิทยาศาสตร์ธรรมชาติหรือสังคมศาสตร์ก็ต้องที่แยกออกเป็นศาสตร์ตนเองและมีแนวทางในการศึกษาที่พยายามชี้บ่งเสมอว่ามีความน่าเชื่อถือมากกว่าปรัชญาที่ไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างน้อยที่สุดวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่อิงอยู่บนฐานของเหตุผลซึ่งวิธีการของวิทยาศาสตร์ของเรื่องตัวทฤษฎีมีความเกี่ยวโยงบางอย่างกับประสบการณ์การวิวิธการที่ตรวจสอบได้นี้ไม่ใช่เรื่องใหม่อย่างน้อยสุดความคิดต่างๆก็ปรากฏอยู่ในงานเขียนที่ชื่อว่า The Discontent Method ของเวนเดสการ์สิ่งเหล่านี้ปรากฏเห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องปกติว่ากระบวนการทดลองต่างๆเพื่อที่หาคำตอบก็จะต้องมีคุณสมบัติในการตรวจสอบและมีความเป็นกลางที่ต้องไปลืมว่าเลนินเดสการ์เองก็เป็นนักวิทยาศาสตร์การทดลองและปราศจากคุณค่าหรือว่า value free จะเป็นเป้าหมายสำหรับนักวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์อยู่โดยตัวเองแล้วความพยายามเช่นนี้ก็เข้าเริ่มแพร่ในโลกการศึกษาทางสังคมศาสตร์อย่างน้อยที่สุดสำหรับการศึกษาทางสังคมวิทยาที่คนอย่างออกุสตองก็มีความรู้สึกตั้งแต่แรกว่าการศึกษาทางสังคมศาสตร์ควรจะสามารถทำได้อย่างที่วิทยาศาสตร์เป็นหรือว่าเป็น social physics งานทางในการลักษณะนี้ย่อมได้ทำให้วิทยาศาสตร์และการคำนวณเข้ามามีบทบาทในพื้นที่ของสังคมศาสตร์ซึ่งทำให้สังคมศาสตร์สามารถที่จะบอกได้ว่าตัวเองนั้นมีความสามารถในการทำนายหรือมีความ predictable และกรณีเช่นนี้ก็ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพียงเฉพาะเครื่องมือของสังคมวิทยาเพราะแม้กระทั่งรัฐศาสตร์เองที่มีการปรับเปลี่ยนแนวทางไปสู่การศึกษาในลักษณะดังกล่าวและเราก็ได้เห็นอย่างชัดเจนเฉพาะอย่างยิ่งคือแนวทางในการศึกษาการดูเปรียบเทียบการเลือกตั้งที่จะเลือกการคำนวณทางคณิตศาสตร์จำนวนมากคือสารพัดสูตรที่ทำให้นิสิตคนที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์งงนะครับซึ่งรวมถึงประเทศที่มีน้ำมันดูสนานของการซึ่งตัวถึงสู่สัตว์สู่มาสักการต่างครับผู้ที่ผู้เรียนอ่านค่าก็ถึงที่กลายเป็นฐานการวิธีคิดของการเลือกตั้งจำนวนมากนะครับแม้กระทั่งในรัฐธรรมนูญซึ่งมีสถานะในการเป็นรัฐชำระครับสักพักหนึ่งพอ10ปีก็ต้องฉีกทิ้งนะครับก็ต้องมีรถเข็นออกมาถ่ายนะครับประเทศอื่นก็เข็นรถถังนะครับออกมาเพื่อทำลายรถที่จอดรถอยู่ข้างทางแต่ประเทศเรานะครับเข็นรถออกมาเพื่อทำลายกระดาษชำระนะครับก็น่าสนใจดีนะครับว่ากระดาษชำระนี้อยู่ได้นานเท่าไหร่นะครับในช่วงเราประกาศตั้งแต่ปี50นี่มันอยู่ได้4ปีแล้วใช่ไหม
จะเป็นความใจของมนุษย์มันอาจจะอยู่ได้สักสามสปีนะครับเมื่อการรับสารธรรมศาสตร์มีความพยายามที่จะเดินไปในแนวทางในวิทยาศาสตร์สิ่งที่ดีที่มาด้วยการใช้วิธีคิดเดิมกับวิทยาศาสตร์ในการประเมินดังนั้นระเบียบและมาตรฐานแบบวิทยาศาสตร์ถูกคาดว่าจะสามารถใช้ได้กับสังคมศาสตร์แม้ว่าจะมีพื้นฐานที่แตกต่างกันแต่ก็เป็นเพราะวิธีวิทยาอย่างน้อยที่สุดก็มีความเหมือนกันฐานคิดเช่นนี้ซ้อนเห็นในชัดเจนว่าสังคมศาสตร์ตั้งอยู่บนฐานคิดของ proper rationality ซึ่งสิ่งนี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับสังคมศาสตร์เพราะอย่างน้อยชุดนักปรัชญาการในสมัยใหม่อย่างโทมัสฮอปส์ก็พูดถึงประเด็นดังกล่าวนี้ในงานเขียนชื่อที่อยู่ในวายเทิร์นแต่การพูดถึงประเด็นดังกล่าวนี้ก็ทำให้สังคมศาสตร์เข้าถึงวิทยาศาสตร์ในมัธยมศึกษาในแง่การประเมินนั่นก็เพราะในโลกสมัยใหม่ที่ปฏิเสธฐานคิดแบบธรรมชาติมีนิ้ว5นิ้วนะครับไม่เท่ากันนะครับทำให้ทุกตัวอย่างทุกภายใต้บทควบคุมจะตัดนิ้วทั้ง5นิ้วเนี่ยที่ไม่เท่ากันเท่ากันทั้งหมดนะครับนี่คือวิธีคิดของโลกสมัยใหม่นี่ก็มากก็ย่อมมีเท่ากันก็ต้องโดนตัดที่ให้เท่ากันนะครับเรื่องความสมเหตุสมผลของโลกสมัยใหม่เป็นสิ่งที่สำคัญและฐานที่ของการมีหลักฐานในการพิสูจน์เป็นสิ่งที่สำคัญนั่นก็ย่อมหมายถึงว่าสิ่งที่ตามคือการกรอกเอกสารจำนวนมากและกรอกเอกสารจำนวนมากหรือ paperwork นะครับก็จะเป็นผู้เรียนเองต้องกรอกแบบประเมินอาจารย์ครูอาจารย์เฟย์วันนี้สอนแล้วก็กรอกนะครับว่าอาจารย์เฟย์ครับวันนี้สอนปรัชญาไม่จริยธรรมใช่ไหมครับกรอกให้คะแนนเท่าไหร่แต่ประเมินหลักสูตรและสารภาพแบบประเมินทุกๆกรอบไม่มีทางจะทราบว่าสิ่งที่กรอบทั้งหมดนั้นได้ถูกนำมาไปใช้จริงหรือไม่ในทำนองเดียวกันอาจารย์ผู้สอนซึ่งจะต้องประสบกับสภาวะของการที่กรอบเอกสารอย่างซ้ำซากและจำนวนมากกรณีที่ UEF ที่ชัดเจนนะครับเพื่อจะได้ทำให้สอดรับกับมาตรฐานดังกล่าวนะครับส่วนทางประเด็นทางประเด็นเดี๋ยวจะรวมอีกทีเพราะว่าประเด็นของมันจะปรัชญาจะค่อยๆเดี๋ยวจะจับรวมอีกทีมันเมื่อกี้พยายามตามโอเคแล้วขอโปร่งใสแล้วก็คุณพูดมาผมว่ามันน่าสนใจมากเลยตัวปากทางอ่านเร็วมีช่วยแชร์ไอ้สารลิงก์อะไรนั่นเนี่ยอยากเอาไปอ่านสองอันนี้แต่อ่านนี้ตั้งใจจบแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยสรุปอีกทีนึงเพราะว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่โครงสร้างเรียนไปก่อนนะครับมันมีโครงสร้างอยู่นะครับอันนี้จริงเรื่องเก่าๆนี้เนี่ยเรื่องเปรียบเทียบปัญหาสำหรับในธุรกิจเนี่ยมอส1950ที่ทุกอย่างมันต้องไม่ที่ทุกอย่างมันคือการมาใส่ของเปเปอร์เวิร์ดนะครับซึ่งในที่สุดก็นำมาสู่สิ่งที่เรียกว่าเปเปอร์เวิร์ดรีดักชันแอคเป็นปี1980ที่ทุกอย่างทำให้มันลดลงไปเรื่อยๆนะครับจะถามว่าที่สุดไอ้สิ่งพวกนี้มันเกิดจากอะไรคือพวกนี้มันเกิดจากกลไกของรัฐบาลที่พยายามตรวจสอบและควบคุมตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นผ่านการไม่ว่าจะเป็นผ่านการทำการที่เรื่องของตัวอะไรครับจิตวิทยาคุณจะอธิบายได้อย่างไรว่าทำให้ประชาชนกลายเป็นพวกที่ปกติอะไรคือสภาวะปกติสภาวะที่มันอยู่ข้างหน้าแล้วเราจะต้องยุ่งตามไปหรือเปล่าหรืออะไรคือจิตวิทยาคือการควบคุมหรือเปล่าให้คนเหมือนระบบนะครับกรอบคิดของการปกครองชีวญาณนะครับที่เป็นแนวคิดที่ว่าด้วยเรื่องของการบริหารจัดการนะซึ่งได้ทำการตรวจสอบและตรวจตาบุคคลต่างๆและข้อบังคับเชิงสถาบันกฎหมายที่ทำให้รัฐต้องมาเกี่ยวข้องในทุกมิติทั้งหมดนี้ชามากรัฐบาลภายใต้แนวคิดการบริหารเชิงเศรษฐศาสตร์ทั้งหมดนะครับคุณในทรัพยากรรัฐคุณก็ต้องมีการรักษาตัวคุณเพื่อให้ตัวคุณเข้ามาให้รัฐมันถูกเอ็กซ์พอยต์ได้เพราะคุณมีฐานภาษีของรัฐนะครับมีก็ชัดเจนนะครับมีประโยชน์ค่าในท้ายที่สุดนะครับถ้าหมดจะกลับมาอยู่ที่ว่ารัฐที่ว่าการสร้างโครงสร้างเหล่านี้เป็นยังไงแล้วตกลงแล้วการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษานั้นช่วยความตรงความต่างในแง่ของการมีมาตรฐานหรือเป็นเพียงการควบคุมอย่างเข้มข้นจากรัฐและให้มีมาตรฐานเดียวกันนั่นคือมาตรฐานของรัฐที่เห็นว่าชอบทำแต่หากคำนึงว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นและเป็นนวัตกรรมของยุคสมัยใหม่ซึ่งรัฐกับประชาชาติก็เป็นสิ่งนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็มีทางแก้ไขอยู่สองวิธีนะครับผมใช้คนเวลาพูดกับกระทรวงในการคนปกติใช้สองวิธีแต่พูดกับการศึกษาเราจะใช้วิธีนี้นะครับคนอันที่ตามกันใช่ไหมครับวิธีนี้นะครับเป็นคำถามนะครับกระทรวงศึกษานี่นะฮะกระทรวงศึกษาบ้านเรานะครับ1ปฏิเสธความเป็นสมัยใหม่จนหมดสิ้นหรือ2คำนึงว่าแต่ละศาสตร์มีคุณค่าที่แตกต่างกันซึ่งเป็นข้อเสนอที่ย่อสองอะไรนะครับข้อสั่งสองคำนึงว่าแต่ละศาสตร์มีธรรมชาติที่แตกต่างกันนะครับซึ่งเป็นข้อเสนอที่ย่อมย้อนกลับไปในโลกสมัยเก่าแต่ในประเทศนี้ที่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้นะครับการพัฒนาในยุคที่ล่าช้าก็เป็นไปได้นะครับและความเก่าแก่มาถึงรากฐานของประเทศที่เต็มไปด้วยความเก่าแก่ทั้งในเชิงของประวัติศาสตร์สถาบันการเมืองผู้คนตลอดจนถึงศิลปะย่อมหมายถึงว่าความเป็นไปได้ที่กลับไปหาสิ่งเก่าๆดังนั้นก็ย่อมหมายถึงโครงสร้างทางการเมืองที่ไม่เท่ากันและเป็นสิ่งที่ต้องติดตามด้วยนะครับในการมากับสิ่งนี้ก็เป็นเช่นนี้คำตอบยังกลายเป็นสิ่งที่อยู่ในอนาคตที่ได้สวมส่งเรียกโพสต์ไปอยู่ที่อื่นแล้วมากกว่าที่จะเป็นอะไรที่เราจะต้องไปให้คนเรียกโพสต์ในสิ่งเดียวกันคำถามของบทความนี้ที่ผมเขียน
มาเล่นที่ผมเขียนเล่นๆเขียนเล่นๆขึ้นมาเนี่ยแล้วผมคิดว่าจะลองมาหยิบมาใช้ตอบคำถามข้อนี้เองคืออะไรผมคิดว่าการศึกษานะครับถ้าผมตอบคำถามผมไม่รู้สไตล์ผมไม่รู้ว่าอาจารย์ถึงอย่างท่านไหนที่คุ้นเคยการศึกษาสำหรับผมมันมีจุดโฟกัสคือการควบคุมความรู้พูดสไตล์ไม่จุดโฟกัสคือการควบคุมความรู้คุณถูกควบคุมอยู่ในจุดความรู้แบบนึงทำไมคนแต่ละคนถึงมีโปรเฟชชั่นหรือมีอาชีพที่แตกต่างกันคุณถูกควบคุมถูกเทรนมาอยู่แบบนึงและสิ่งพวกนี้มันมีกรอบของคุณเองผมไม่สามารถผมพยายามที่จะก้าวข้ามกรอบที่ผมมีอย่างเช่นนักศึกษาแต่ผมก็ยอมรับว่าเราควรศึกษาปรัชญาก้าวข้ามรัศมีของเรากรอบอย่างอาจารย์เฟรซึ่งอาจารย์เป็นอาจารย์ทางปรัชญาใช่ไหมฮะสอนด้านวรรณกรรมอาจารย์ก็จะมองทุกอย่างในลักษณะที่เป็นการเป็นเทรซี่เป็นวรรณกรรมทุกอย่างไม่มีใครก้าวได้แต่สำคัญที่สุดทุกอย่างสำหรับผมมันคือการรับใช้รัฐและอะไรที่รัฐเห็นว่าชอบทำเห็นว่าดีเห็นว่าสมควรก็ปล่อยให้รัฐมันจัดการไปเพราะฉะนั้นการมีบทเพราะฉะนั้นการที่ต้องสวดมนต์แล้วเราก็จะต้องสื่อฟังนะครับผมเวลาเข้านะครับต้องสวดมนต์ต้องสื่อฟังเขาไม่แคร์ศาสนาก็เพราะรัฐเห็นว่ามันดีรัฐเห็นว่ามันถูกต้องรัฐเห็นว่าชอบทำจะเรียกทำทำไมต้องสวดทำต้องใส่ในช่วงประมาณ UQF เพราะที่รัฐเห็นว่าดีรัฐเห็นถูกมันชอบทำแต่เราเคยคิดในสิ่งเหล่านี้ไหมครับว่าไอ้สิ่งทั้งหมดที่เราไม่กล้าวิจารณ์กันวันนี้มันเกิดจากอะไรบางอย่างซึ่งเราสร้างขึ้นมาแล้วโดยไม่รู้ตัวอย่างเช่นรัฐและในสุดข้อเสนอของผมมันก็จะย้อนไปสู่สิ่งที่เรียกว่าอาณาธิปัตย์คือยังมีรัฐอยู่ครับไร้สาระอะไรเลยครับครับก็ขอแทรกครับก็ดีครับขอแทรกควรจะพูดว่าเป็นความเห็นส่วนตัวเนี่ยจะมีคนมาฟ้องเองลีกอลไฟท์ใช่ไหมถ้าฟ้องก็มีนักกฎหมายช่วยเราแล้วครับขอแทรกนิดนึงนะครับก็คือจริงสิ่งที่แท็กพูดดีนะฮะแต่นี้เรื่องจากเวลาจำกัดเนี่ยผมก็คิดว่าน่าสนใจที่คุณชัชพลพูดเมื่อกี้ว่าการศึกษาเนี่ยบางทีในช่วงเวลาสั้นเนี่ยแท็กก็ต้องเลือกที่จะพูดแบบประเด็นแล้วพูดได้คือว่าในบทความเนี่ยไปอ่านต่อขนาดได้ทำยังไงที่จะทำให้ตรงเนี้ยมันกระชับพอแล้วเรียกมองความสนใจให้คุณไปอ่านต่อนะก็ยังไงก็ส่งบทความให้อ่านการโพสต์ลงเว็บนะแต่ยังไม่จบทำไม่เป็นไรเขียนจบนะครับนะครับส่วนก็ใครจะพูดต่อไปก็ขอพูดสักคนละประมาณ3นาทีไม่เกิน5นาทีนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดมีบทความอะไรจะเพิ่มเติมเนี่ยก็ส่งมาขอบคุณให้แล้วส่งให้ท่านคณะกรรมการเดี๋ยวลงไม่ใช่โอเคครับขอเชิญคุณชาเลยครับก็ในฐานะนะฮะเป็นนักจิตวิทยาอยากให้ทุกท่านในที่นี้เนี่ยครับลองนึกถึงย้อนกลับไปนะฮะตั้งแต่สมัยตัวเองเป็นเด็กว่าตัวเองอยากเป็นอะไรนะครับแล้วตอนที่จบมัธยมแล้วตัวเองเข้ามามหาวิทยาลัยตัวเองเข้ามาด้วยความอยากเรียนสิ่งนั้นหรือว่าคนรอบข้างอยากให้เรียนสิ่งนั้นแล้วก็สิ่งที่เราอยากเรียนเนี่ยมันตรงกับความเข้าใจของตัวเราเองมากน้อยแค่ไหนผมนะครับอยากจะเสริมอีกนึงตรงที่ว่าการที่จะปฏิรูปนะครับการศึกษาของไทยเนี่ยให้สำเร็จจริงๆก็คือการทำให้คนเนี่ยหรือว่าอาจจะเป็นเยาวชนในอนาคตต่อไปเนี่ยรู้จักตัวเองก่อนว่าเขาเนี่ยอยากจะเป็นอะไรอยากจะทำอะไรนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยตัวเองรู้อย่างเดียวไม่พอต้องให้ความรู้กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยคุณพ่อคุณแม่จะได้เข้าใจมีหลายคนครับอยากเรียนลูกอยากเรียนอย่างนึงแต่พ่อแม่ถามแค่คำถามเดียวซึ่งทำลายลูกเรียบร้อยละจบมาแล้วจะทำอะไรนั่นแหละครับแล้วก็ต้องอ่ะแล้วเรียนอย่างนี้ไม่ดีกว่าเหรอมันโอเคกว่านะได้เงินดีสรุปสุดท้ายความสุขของลูกอยู่ที่เงินเท่านั้นหรือนั่นครับคือต้องยอมรับเขาว่าในสังคมไทยเนี่ยจำนวนมากมายเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเคยมีโอกาสได้อยู่ในสปอ.อะไรทั้งแบบทั้งหลายอย่างนะครับทั้งระบบการศึกษาก็มาหมดละนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่นั่นก็คือว่านโยบายหลายอย่างที่มีการเสนอขึ้นไปไม่ได้รับการพิจารณาหรือแม้แต่ไปดูงานตามต่างประเทศต้องเยอะตั้งแยะเนี่ยนะครับอันนี้อาจจะกดปิดไมค์เล็กน้อยนะครับหลายครั้งนะครับเป็นการไปเพียงเพื่อเป็นใช้งบประมาณไม่หมดนะครับแล้วก็สิ่งที่ทำเปเปอร์เสนอมันก็ถูกวางอยู่บนหิ้ง
ทั้งที่คนไปเนี่ยมีความตั้งใจจริงนะครับที่อยากจะพัฒนาอะไรบางอย่างซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยก็ไม่เคยเกิดขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยก็คงจะประมาณแค่นี้ก็คืออยากฝากให้ทำยังไงก็ได้นะครับให้อนาคตของชาติเนี่ยนะครับเข้าใจตัวเองก่อนแล้วก็ทำให้คนที่เรียนรู้อนาคตของชาติเนี่ยเข้าใจตรงจุดนั้นด้วยนะครับแล้วก็ช่วยกันส่งเสริมนะครับก็จะช่วยได้อาจารย์พูดถูกใจไหมก็ไม่ได้ไปคิดอยู่คือคนในห้องเนี่ยคือมีปัญหานี้แต่ว่ามีคนจำนวนหนึ่งที่ไม่รู้ตัวอย่างอะไรซึ่งเคยเป็นอย่างเหมือนกันคือมันเป็นปัญหาที่รู้สึกว่าสำคัญเพราะมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ตัวนักเรียนเองซึ่งมันเป็นคำถามสำคัญที่เราต้องตอบให้ได้ประมาณว่าเราต้องการอะไรเราอยากเป็นอะไรเราอยากเห็นอนาคตของตัวเองไหมในความรู้สึกของตัวเองสภาวะการศึกษาที่ผ่านมาด้วยสถานะของตัวเองไม่ได้ช่วยในการตอบเราว่าไม่ได้ช่วยในการทำให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นนะคือมันเป็นการพัฒนาสกิลเพื่อที่เราทำทุกอย่างได้เพื่อถึงจุดหนึ่งมันมีทางเลือกให้เราที่มันฟิกไว้อยู่ประมาณนึงเราก็สามารถเลือกไปตามช่องทางนั้นได้ตอนนั้นได้ตอบเราว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรเราถนัดอะไรเราบางคนคือมีความรู้สึกว่ามันจะมีบางประเภทที่สมมติเก่งวิชาเลยเราวิชาอุปโภคเลยแต่จริงเขาก็สามารถพัฒนาสกิลของตัวเองไปทางนั้นได้ใช่ไหมคะแต่มันไม่มีปัญหาอย่างเดียวคือมันไม่มีทางเลือกมากพอสำหรับความหลากหลายที่มากพอที่มีอยู่ในสังคมแล้วก็ค่ะการให้ข้อมูลการรับรู้ข้อมูลเพื่อให้เด็กสามารถตัดสินใจตัวเองเข้าใจตัวเองมากขึ้นมันไม่เพียงพอมันไม่ใช่แค่บทหลักสูตรที่ตอบตรงนี้ได้มันต้องมีหลายอย่างที่ประกอบกันเพื่อที่จะตอบแล้วก็เพื่อให้ตัวเองเข้าใจตัวเองมากขึ้นก็จริงเดี๋ยวเรายังมีเรื่องของข้อมูลที่จะพูดนะฮะก็จะเป็นข้อมูลเรื่องการศึกษาทั้งหมดนะโอเคขอบคุณครับคือมีเรฟเฟรนซ์นะฮะก็คือล่าสุดผมได้อ่านงานของวัวแบงค์เรื่องปัญหาการศึกษาของประเทศกำลังพัฒนาวัวแบงค์สรุปคือ3เรื่องที่เป็นปัญหาหลักๆในเชิงโครงสร้าง1ก็คือเขาบอกว่าโครงสร้างของการถ่ายเทปัญหาจากตัวพื้นที่ไปสู่ร้านเนี่ยมันเป็นเส้นทางที่ยาวไกลจนเกินไปไปเที่ยวแบบของมันเป็นลองรู้อ่ะพอมันเป็นเส้นทางที่ยาวปุ๊บเนี่ยหนึ่งมันมีทางเช็คที่คอร์สที่สูงนะฮะเวลาจะบอกปัญหาทีก็ต้องเสียเวลาเยอะซึ่งไม่เท่าทันกับสภาวะปัญหาที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วบางทีก็ต้องมอบเข้ามาใช่ไหมเรื่องพวกนี้เนี่ยก็ทำให้มีปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงพอต้นทุนของการให้รายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงสองเขาบอกว่ามีปัญหาเรื่องตัวแบงค์ใช้ก็เป็น accountability ของการจัดการซึ่งจริงๆแล้วคำนี้มันใหญ่ค่อนข้างมากนะมันรวมไปถึงเรื่องเช่นมหาวิทยาลัยบางนี้เนี่ยมีการลงทุนประมาณในการศึกษามาที่ผูกพันไปกับหัวเด็กคือผู้เรียนน้อยมากนะถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดชั่วต่ำกว่า 10% นั่นหมายความว่าไงเพราะอำนาจต่อรองทางฝ่ายดีมานด์ไซด์เนี่ยมันน้อยมากคนที่เป็นผู้เรียนเนี่ยต่อรองอะไรได้มากเพราะว่างบประมาณมันได้ถูกอยู่ของตัวเขากระบวนการจะใส่งบประมาณมันเลยการตัวการการเงินซะเยอะที่พอถึงปีงบประมาณปุ๊บเนี่ยที่ไปหามาอะไรไหนมีทางการเงินเยอะก็วิ่งเข้าไปต่อรองมาทำรองประมาณเพราะนั้นเราจะไม่เห็นหลักสูตรที่มันมีความหลากหลายแล้วก็ตอบโจทย์สังคมในเมืองไทยในต่างประเทศเนี่ยมันมีหลักสูตรสอนศาสตร์การทำอิฐบล็อกมันมีหลักสูตรสอนการศึกษาสตาครับศาสตร์อะไรเงี้ยคือเราก็ไม่ตั้งใจมาเพียนขนาดนั้นแต่ว่าเราเห็นว่าอำนาจต่อรองทางฝั่งดีมานด์ไซด์ของคนไทยมันไม่น้อยaccountability เรื่องการจัดการคุณภาพก็มีปัญหาใช่ไหมครับที่เมื่อกี้พูดเรื่อง TQF เนี่ยเราพบว่ากรอบเอกสารหนาก็เริ่มเกิดเสียโหลดอาจารย์เยอะแต่ว่าสุดท้ายเราไม่ได้ใช้คือปัญหาคือมันไม่ได้ใช้แหละประเด็นผมเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่ามันเสียโหลดนะแต่ถ้ามันโพสต์ฉีดโหลดเนี่ยคือเสียเวลาเสียพลังงานไปแล้วเนี่ยแล้วมันได้ใช้กระทรวงที่เอาไปทำนโยบายเนี่ยมันไม่มีปัญหาหรอกประเด็นคือเอกสารตรงนี้มันไม่ถูกยูทิลไลซ์ให้มันเกิดประโ
ียโหลดเปล่านะฮะหรือเป็นเรื่องaccountability ในแง่ที่ว่าเวลาผู้ปกครองมีปัญหาเนี่ยมันต่อรองไปตรงกับโรงเรียนไม่ได้เพราะโรงเรียนไม่ได้เปิดหน้าอาจารย์นิธิพูดอยู่ครั้งนึงถ้าผมก็จะไม่ผิดนะถ้าผิดอาจารย์นิธิบอกว่าการศึกษาไทยมันมีปัญหาที่เรียกว่าการรวมศูนย์ที่แตกกระจายเพราะว่าการรวมศูนย์ที่แตกกระจายคือสภาวะอำนาจหนึ่งโดยกฎหมายหรือโดยทางการเมืองมารวมศูนย์แต่วันที่ว่าเราวิ่งเข้าไปที่ศูนย์การอำนาจนั้นเพื่อต่อรองเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนการอำนาจนั้นก็ยังความคับแคบหน้าลงมาไม่ได้คือมันเป็นการลงส่วนที่แตกกระจายในเซนต์นี้เพราะนั้นมันจึงผ่านด่านยากนะครับเพราะจุดปัญหาจุดคายงานไม่เจอถึงเวลาพูดก็ไม่พูดอีกคนแต่ไอ้คนที่รับปากก็อีเมลไม่ได้ข้อที่3ของเปเปอร์โบแกนบอกว่าปัญหาก็คือไอ้พัฒนาการของเด็กและความสำเร็จของเด็กหรือคุณภาพของคุณเนี่ยไม่ผูกพันกับรายได้ที่คุณได้รับเปเปอร์โอแอนก็มันมีปัญหา teacher incentive structure เนี่ยที่มันบิดเบี้ยวอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อผลตอบแทนของครูไม่สัมพันธ์กับ achievement ของเด็กเนี่ยก็ทำให้ไอ้ผลสมดุลทางการศึกษาไม่ผูกพันกับงบประมาณที่สั่งไปเลยดังนั้นจะสังเกตว่าประเทศกำลังพัฒนาอย่างไทยเนี่ยใช้ 20% ของ GDP ไม่ขอไป 20% ของ open budget ใส่ลงไปเนี่ยแต่มันไม่มีผลผูกคือมันไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติกับผลสัมฤทธิ์ในการศึกษาเลยแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นตรงนี้ก็ถ้าเกิดเป็นประเทศพัฒนาแล้วมันมีความสัมพันธ์กันเพราะว่ามันผูกไว้ด้วยโครงสร้างของตอบแทนนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตของ Paper World Bank นะส่วนที่ผมเพิ่มเติมอีกนิดเดียวก็คือว่าผมว่ามันมีปัญหาที่ไม่ใช่ปัญหาเชิงโครงสร้างแต่ว่าสำคัญก็เช่นวันนี้จริงๆเด็กของเราเก่งที่เป็น 20% บนเนี่ยซึ่งเขา survive แล้วเนี่ย เราสามารถดึงเขากลับมาเป็นพลังของประเทศได้คือภาษาไม่แน่ใจภาษานักการศึกษาอาจจะบอกมันถึง critical mass แล้วมันได้สเกลแล้วที่จะมาทำอะไรบางอย่างถ้าเราดูนักวิจัยของตัวเด็กเราเนี่ยไปแข่งได้ประมาณ1ปีถ้าเกิดเรารวบรวมเอาไว้ตลอด10ปีผ่านมาจะตั้งสถาบันวิจัยหุ่นยนต์กูไผ่ได้สบายแล้วแต่เราไม่เคยรวบรวมคนเหล่านี้ไว้ไอ้กลไกการรวบรวมคนเหล่านี้ผมก็สำคัญทีเดียวแล้วมัน1 บวก 1มันไม่ได้สองนะมันซินเนอร์จี้กันแล้วมันเกิดพลังมากกว่านั้นนะครับอีกประเด็นนึงที่อยากฝากก็คือผมค่อนข้างให้ความสำคัญกับเด็ก 20% ล่าซึ่งวันนี้ถูกทีมค่อนข้างมากไปเปอร์โบแบงก์ก็ไม่ได้เมนชั่นเพราะว่าเขาไม่ได้เก็บรายละเอียดกรณีของประเทศไทยเนี่ยเด็ก10%กว่าปัญหาไปตั้งแต่ช่วงก่อนม .3 แล้วซึ่งเราเข้าใจกันเองว่าการเรียนฟรี12 ปี15 ปีเนี่ยจะช่วยดูแลให้เด็กยังมีดรอปเอาท์เรทที่ต่ำคือ 10% ที่ควรอยู่เพราะเขาเรียนฟรีแล้วอะไรจริงไม่ใช่จะทำยังไงที่จะมีมาตรการดูแล10%ที่หายไปตั้งแต่ก่อนเพราะว่าคนเหล่านี้คือไม่มีมาตรการดูแลถ้าสวายคนม .3 แล้วมันมีกองผู้ยืมอะไรที่พอครับแต่ว่าพวกนี้คนทำด้วยหลายคนก็ฝากเป็นขวัญก็ให้ต่อคนเลยสามคือมันมีบางอื่นคือมันยังมีอีกสองหัวข้อนะครับซึ่งทีนี้คุณนายก็อาจจะตัดไปง่ายก็แค่หัวข้อเดียวกันคือเรื่องความเหลื่อมล้ำกับเรื่องกิจกรรมนี้ผมก็จะตัดไปหนึ่งหัวข้อนะครับก็เดี๋ยวยังไงถ้าอยากพูดความต่อก็อาจจะไป4-5 คนก็ได้แต่อยากพูดกันคุณละถ้าสั้นๆ3 นาทีก็เลยไม่มีเลยก็ที่ทุกคนพูดมานะคะก็คือเป็นปัญหาในที่เกิดขึ้นในระบบการศึกษาว่าเกิดอะไรขึ้นที่ทำให้เด็กไทยได้รับการศึกษาที่ควรจะเป็นหรือว่าได้รับการศึกษาแล้วเนี่ยนำไปใช้ไม่ได้ที่ควรจะเป็นแต่ว่าสิ่งที่พูดต่อไปนี้เนี่ยคือปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่เรามีระบบการศึกษาแบบนี้และทำให้เกิดเป็นเกิดเป็นนอมของสังคมคือที่พูดก็คือเรื่องของกระบวนการการเรียนรู้ว่าถ้าไปดูว่าในยุโรปในอเมริกาเนี่ยระบบการศึกษาเนี่ย
ด็กเรียนรู้จากอะไรเด็กเรียนรู้จากการพูดคุยเรียนรู้จากการที่เขาอ่านหนังสือแล้วเขาคิดเข้าไปดิสคัสในห้องแล้วเขาได้เปรียบเขาพิจารณากับเพื่อนในห้องเขาได้เป็นไอเดียขึ้นมาในขณะที่เด็กไทยส่วนใหญ่นะคะคือเรียนรู้จากการฟังเรียนรู้จากการที่คุณฟังคนที่คุณคิดว่าเขารู้มากกว่าคุณดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเลยก็คือว่ามันเกิดการเป็นนอมในสังคมว่าพอคนที่มีความรู้แล้วเนี่ยก็คือจะเป็นคนที่มาเซ็ตมาตรฐานในสังคมและดังนั้นเนี่ยคนอื่นก็ต้องไปทำตามในตัวมาตรฐานนั้นมันจะมีคนที่ถูกแล้วก็จะมีคนที่ผิดในขณะที่สังคมที่เป็นอย่างสังคมตะวันตกเนี่ยคือมันเหมือนเป็นการหลอกลวงความคิดว่าอะไรถูกอะไรผิดคือไม่ได้มีเป็นมาตรฐานขนาดดังนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเลยก็คือว่าคนไทยเนี่ยจะมีลักษณะของการที่มองว่าเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนกับเป็น authoritarian นะคะคือมันจะมีมาตรฐานบางอย่างที่ถูกแล้วก็มาตรฐานบางอย่างที่ผิดถ้าเกิดคุณทำไม่ถูกเนี่ยคุณก็แปลว่าคุณผิดซึ่งมันทำให้เกิดปัญหาในระยะในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการเมืองค่ะขอบคุณค่ะเก่งมากค่ะชื่อเก่งฝันค่ะก็พูดสั้นๆแล้วกันนะคะก็รู้สึกว่าปัญหาเรื่องการศึกษาเนี่ยพูดกันมานานมากพูดมาหลายปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าคือไม่รู้ว่าผู้ใหญ่เขาไม่สนใจหรือยังไงนะคะแล้วถึงเรายังต้องพูดกันถึงทุกวันนี้อะไรเงี้ยแล้วมันไม่มีการแก้ไขสักทีนึงแล้วรู้สึกว่าบางทีมันก็เป็นปัญหาที่แบบเกิดขึ้นได้ยังไงอย่างเช่นรู้จักเพื่อนเรื่องสาวคนนึงที่เขาเรียนราชการบ้านสมเด็จเจ้าพระยาค่ะที่เขาเรียนคณะที่มีการแพทย์คือเรียนไปแบบปี4แล้วเพิ่งจะมารู้ว่าเอามหาลัยแบบไม่ได้รับรองเลยนะแล้วแบบคือได้ไปฟังเสียงคลิปของอธิการที่เขาตอบนักศึกษามาแล้วก็โหรู้สึกว่าโหคือแบบตอบอย่างนี้นี่แบบโอ๊ยเดี๋ยวต้องแบบอย่างนี้นะคะทำไมก็บอกว่าเสียงคลิปอย่างไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าผู้ใหญ่ที่แบบไม่รับผิดชอบกับอะไรแบบนี้มันเลวมากมาตอบสู้ที่โรงเรียนเองอะเพื่อให้กับว่าปัญหาของเขาเนี่ยได้รับการแก้ไขอย่างเงี้ยก็คือรู้สึกว่าจริงๆแล้วแบบคือบางทีปล่อยให้เป็นหน้าที่ผู้มีอำนาจก็ได้รู้ว่าจะแก้ไขก็คงต้องอาศัยเชนเอเจนที่มีควรนะคะในการช่วยกันแก้ปัญหาอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเรื่องการศึกษาหรือว่าอะไรเงี้ยก็ให้เป็นเรื่องที่แบบผู้ใหญ่เอามาเป็นเครื่องมืออะไรในทางการเมืองเนาะแล้วแบบไม่ได้สนใจและแก้ไขจริงสังเกตดูบอกว่าสิ่งที่ผู้ใหญ่ทำคืออะไรนโยบายของเขาแจก iPad เองอะไรเงี้ยไม่รู้แบบยังไม่รู้เด็กจะไปทำอะไรเอาแบบเงินซื้อ iPad เนี่ยไปแบบพัฒนาคุณภาพการศึกษาดีไหมโรงเรียนในกรุงเทพบางโรงเรียนเนี่ยเคยไปเจอนะเองนักเรียนชอบภาพประดมยังอ่านหนังสือไม่เป็นเลยอะไรอย่างเงี้ยคือบอกว่าเขาไม่ได้ตระหนักถึงปัญหาที่แท้จริงแล้วแบบไม่ได้สนใจจะแก้ปัญหาก็เชื่อว่าเพื่อนๆคนที่นี่นะคะเราก็จะช่วยกันแก้ไขปัญหาการศึกษานะคะคุณก็ในฐานะเป็นคุณครูโดยตรงนะคะสอนอยู่ในโรงเรียนเหมือนกันนะคะก็เห็นปัญหาว่าคือเรียกอะไรอยากให้เราเรียนในโรงการใช้ภาษาอังกฤษจริงๆนะคะคือเราต้องยอมรับจริงๆว่าเราสอนผิดพลาดมาเราข้ามไปเกิดไปสอนภาษาที่สามกับสี่เลยก็คืออ่านแล้วก็เขียนนะคะแต่ว่าฟังกับพูดเราไม่ได้สอนกันนะคะก็อยากให้กลับไปแก้ตรงจุดนี้นะคะเพื่อเราเองจะมีความแบบอยู่รอดปลอดภัยในสังคมอาเซียนนะคะอีก4ปีแล้วก็ณปัจจุบันนะคะมหาวิทยาลัยต้องปรับปฏิทินกิจกรรมให้มันตรงกับพัฒนาสิ่งเพื่อว่าเราจะได้เปลี่ยนนะคะนี่ตอนนี้ความตับตุลากำลังปรับนะคะเราก็จะมีการเก็บเงินให้มันตรงกันเลยฮอลิเดย์อะไรแบบให้มันตรงกับพัฒนาสิ่งนะคะเอาลงพัฒนาสิ่งหนึ่งก็คือว่าเพื่อนๆผู้นำการเปลี่ยนแปลงของประเทศค่ะคือตอนนี้เนี่ยเยาวชนยังมีปัญหามากเรื่องความไม่เข้าใจเรื่องเพศแล้วก็ในโรงเรียนไม่ค่อยกล้าที่จะสอนเรื่อง sex education นะคะที่จะถูกสอนด้านนี้นะคะซึ่งในเด็กเนี่ยก็คือเรื่องความเป็นวัยรุ่นอยากรู้อยากเห็นอ่ะคุณก็โอเคพอเราเองอยู่ไรโอ้โหตั้งคันเป็นแอมนะคะสุดท้ายที่มาที่สิทธิ์ท่านก็ประกาศเป็นวาระที่มาที่แบบเพียงจะต้องออกมาค่ะแล้วสุดท้ายก็เป็นชนกลุ่มแบบว่าฉะนั้นเป็นกลุ่มด้อยในสองคนนะคะเด็กผู้หญิงนะแต่ว่าเด็กผู้ชายไม่เป็นไรนะคะก็อยากให้เราช่วยกันผลักดันนะคะให้มีการ
สอนเทศสื่อสารจริงๆของกล้าพูดนะคะสาธิตการใช้ถุงยางทำยังไงการยับยั้งกำเนิดทำยังไงอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เรื่องของภาษาอังกฤษที่เป็นห่วงมากสวัสดีค่ะก็ในฐานะที่ทำ GMF นะคะของมหาวิทยาลัยก็เรื่องนี้เรื่องจริยธรรมนะคะถ้าไม่มีมันก็ตกนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศีลธรรมหรืออะไรทั้งสิ้นเนี่ยตอนนี้ GMF เนี่ยเข้ามามีบทบาทต่อมหาวิทยาลัยมากมหาวิทยาลัยที่พี่เขาพูดไปนะคะอันนั้นไม่ทราบว่าหลุดไปได้ยังไงแต่มหาวิทยาลัยของเราเนี่ยถ้าเกิดไม่มีกรอบไม่ผ่านก็คือจะไม่ได้แล้วมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยใช้เงินตัวเองถ้าไม่มีนักเรียนเราก็ไม่สามารถดำเนินได้นะคะก็ฝากเรื่องนี้ไว้นะคะเมื่อกี้ถามไว้ครับขอบคุณครับที่ของผมสั้นมากเลยคือแค่อยากจะย้ำประเด็นที่พูดไปแล้วนิดนึงว่าเรื่องของประเด็นการให้เด็กจับตัวเองคือคิดว่านี่สำคัญมากถ้าเราไปดูในอเมริกามันจะมีบางมหาวิทยาลัยเขามีคณะที่เรียกว่าคณะเรื่องเกี่ยวกับความสุขของชีวิตนะคือสุดท้ายเนี่ยเราพบว่าคนจะมีความสุขในชีวิตจริงๆเนี่ยคือคนที่เขาได้ใช้ชีวิตตามความสนใจตามความฝันตามดวงดาวก็เลยกลับมามองประเทศไทยว่าเราเนี่ยต้องทำให้เด็กได้รู้จักตัวเองจริงๆตั้งแต่ยังเด็กแล้วผมคิดว่าต้องมีหลายเลเวลไม่ใช่แค่เป็นชั้นแนวเพราะว่าเด็กแต่ละวัยเนี่ยเขาก็จะมีความคิดแตกต่างไปใช่ไหมตอนเราเรียนในรูปแบบเราก็มีความฝันอย่างนึงเราเรียนประถมเราก็มีความฝันอีกแบบนึงพอเราโตขึ้นมาเราก็คิดแบบนึงผมก็จึงคิดว่าไอ้หลักสูตรแบบนี้มันต้องคิดแบบเป็นสเต็ปตั้งแต่รูปแบบประถมมัธยมมหาลัยมาเรื่อยๆครับก็ฝากไว้กันประเดี๋ยวครับได้ครับได้เมื่อกี้บอกจริยธรรมถ้าไม่มีจริยธรรมขายไม่ได้ค่ะไม่ค่ะพี่เจเอฟก็จะตอบนะคะตอนนี้ไม่ถึงคนวัดคนเรียนวัดแต่ได้ยินผิดก็เขาขาดจินตนาการคนละคือเขาไม่สามารถจินตนาการได้ว่าประเทศเราเนี่ยจะสามารถฟังก์ชันแบบอื่นเหมือนกับที่เราคนไทยจินตนาการไม่ได้ว่าถ้ามันเป็นรูปขวานทองแล้วต้องล่มสลายจากโลกนี้นะคะคือตอนนี้อันนี้เป็นปัญหาสำคัญว่าคนไทยขาดจินตนาการบอกว่าถ้าไม่เป็นชาติศาสตร์กษัตริย์เราจะไม่สามารถมีสิทธิ์กับประเทศได้อย่างนี้เป็นต้นค่ะคือคุณไม่สามารถจินตนาการได้ว่าคนจะต้องไม่จำเป็นต้องรักสามัคคีกันก็ได้ในโลกนี้ก็อยู่ได้เป็นชาติได้ประเทศอื่นเขาพูด10ภาษาไม่จำเป็นต้องมีภาษากลางเขาก็อยู่ได้คือไม่ได้หมายความว่าเราต้องเป็นอย่างนั้นแต่ว่าคุณต้องมีจินตนาการแล้วคุณกำลังจะพูดถึง creative thinking คุณจะพูดถึงเป็นเมืองหลวงแห่งการอ่านกรุงเทพคุณมีจินตนาการคุณมีแต่กรอบทำความคิดที่แช่แข็งไม่ยืดหยุ่นสุดท้ายขอสรุปอย่างเดียวเลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วการศึกษาสิ่งต้องแก้คือโครงการของคนในสังคมอย่างเช่นเมื่อกี้หลายคนบอกว่าอาจารย์มีปัญหาในตัววิธีการสอนใช่ไหมคะว่าบอกว่าให้สอนให้เด็กคำถามสอนให้แต่ว่านี่เป็นศูนย์กลางเนี่ยสุดท้ายมันจะท้อเป็นกระบวนการของสังคมคนในสังคมนอกรั้วมหาวิทยาลัยนอกรั้วโรงเรียนก็เป็นอย่างนั้นแล้วคุณจะคาดหวังให้อาจารย์มันจะไปสอนอะไรแบบอื่นได้เขาไม่มีจินตนาการเขาไม่สามารถรู้ได้ว่าถ้าฉันไม่สอนแบบนี้ก็ฉันเรียนมาแบบนี้ฉันไม่สอนแบบนี้ฉันสอนแบบไหนฉันเคยผูกขาดความรู้แบบนี้ถ้าเกิดว่าจะมีจะสอนกันไหนได้คนสามารถทำกันดูคือสุดท้ายที่ต้องแก้ไม่ได้แก้การศึกษาค่ะแจ้งแก้จินตนาการแล้วก็อุดมการณ์ของสังคมและผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ในการในทางการปฏิรูปทั้งหมดที่ก็ควรจะเปิดกว้างแน่ตามมาไม่ใช่ต้องแก้ที่อย่างเดียวนะคะแค่นี้ค่ะขอบคุณมากนะครับก็มีเพื่อนมาใหม่นะครับขอให้แนะนำนะครับพร้อมกับเนี่ยเปิดใจยังอ่ะให้เวลาแป๊บนึงเดี๋ยวขออีกคนนึงแล้วกันนะคือคนนี้ที่จะมาทำสรุปสารตรงๆแต่ว่ายังไม่ได้พูดเลยเกี่ยวกับการบริการนะครับขอเชิญครับก็บ้านเราครับก็ชื่อปราสาทนะครับก็อย่าง
ผมน่าจะเด็กสุดในนี้ครับเพราะว่ายังเรียนอยู่ปีสี่ครับคณิตศาสตร์จุฬาครับก็ฟังหลายท่านมาก็เห็นก็ได้ความรู้เยอะครับสำหรับคนที่กำลังจะเรียนสอนปีหน้านะก็จะเอาหลายหลายอย่างไปลองปรับใช้ดูนะครับว่าในห้องผมจะสอนเด็กได้ดีแค่ไหนนะครับแต่ก็เท่าที่ได้สัมผัสเด็กมานะครับแล้วก็ได้มีโอกาสไปสังเกตการสอนแล้วก็เรียนรายลักษณะนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าปัญหาหลักใหญ่ของการศึกษาที่มันค่อนข้างคลุมนะครับและบางทีเราก็แก้ปัญหาแล้วมันอาจจะวนเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยไม่ว่าเราจะปลูกฝังเด็กแค่ไหนยังไงในฐานะสมมติว่าในระดับประถมมัธยมเนี่ยสุดท้ายเด็กก็จะมีประตูเข้าประตูเดียวครับที่ว่าจะต้องมาเข้าด้วยกันก็คือเอ็นทางเข้ามาทำอะไรสมมติว่าพยายามจะสร้างความคิดมากมายนะทักษะความคิดทักษะพิเศษทักษะทางด้านการวิเคราะห์หรือสร้างสรรค์มากมายให้เด็กได้รู้จักคิดถึงเวลาข้อสอบมันไม่ได้ออกอย่างนี้นะข้อสอบมันออกตามที่นักวิชาการเขาต้องการให้เด็กวัดได้ค่าประมาณนี้มันเป็นเรื่องของการวัดประเมินผลที่เขาต้องการให้โปรดักที่ออกมามันต้องเป็นอย่างนี้เขาไม่ได้สนใจว่าโปรเซสที่เด็กเรียนมาตลอดเนี่ยมันมีกระบวนการอะไรบ้างมันเป็นการมองที่ผลลัพธ์มากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เป็นปัญหามากเขาก็บางทีเนี่ยการแก้ปัญหาก็ค่อนข้างจะสร้างถึงได้พอสมควรแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะมีปัญหาครับในเรื่องของการที่เด็กจะต้องเข้าสู่มหาลัยซึ่งแน่นอนเสรีภาพทางวิชาการแล้วก็การเรียนรู้เนี่ยในระดับมหาลัยอุดมศึกษาเนี่ยมันมากกว่าระดับมัธยมนะครับแต่ก็ต้องเข้าใจว่าเด็กที่จะมีการเปลี่ยนแปลงความคิดอย่างมากๆเลยเนี่ยทั้งทักษะการคิดเอ่ยทักษะทางร่างกายหรือแม้กระทั่งทางสมองเนี่ยก็คืออยู่ในช่วงของมัธยมนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาสำคัญที่ผมมองนอกจากเป็นกระบวนการเรียนรู้แล้วก็อย่างที่หลายท่านก็พูดกันก็คือเรื่องของงบประมาณครูครับคือค่าความชีพขึ้นไปสูงมากครับแต่ว่าคนอย่างเพื่อนๆผมจบมาก็เป็น8,000ครับครับก็กินก็กินแตกออกไปครับเพราะฉะนั้นผมก็ขอบคุณท่านแล้วต้องขอบคุณรัฐบาลที่ทำครับครับมันก็เป็นเรื่องที่มันไม่ดึงดูดนะครับคนเก่งๆจำนวนมากครับที่จบคณิตศาสตร์จุฬามาที่เรียกว่าเป็นเราไม่เหมาว่าเก่งแต่อย่างน้อยก็มีความสามารถพอสมควรเนี่ยหลุดออกไปจากระบบการที่เป็นครูครับคนที่จบคณิตศาสตร์จุฬาจำนวนไม่น้อยเลยที่ว่าพอจบปุ๊บเนี่ยเรื่องที่จะได้เป็นครูครับค่าตอบแทนไม่มากพอสำหรับปัจจุบันที่ค่าความชีพในสังคมมันสูงขึ้นทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เราปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องของค่าตอบแทนครูมันเป็นแรงจูงใจสำคัญที่นอกเหนือจากว่าเป็นอุดมการณ์ครูหรือว่าการต้องการให้การศึกษาพัฒนาแต่ตรงนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ว่าจะต้องลองดูว่าจะแก้ไขยังไงในเรื่องของค่าตอบแทนครูเพราะมันเป็นจุดเริ่มต้นเลยที่จะจูงใจคนเก่งๆให้เข้าสู่ระบบครูและนั่นก็เป็นสิ่งที่ทำให้เด็กในอนาคตเนี่ยได้เรียนกับครูที่เก่งมากกว่าปัจจุบันครับสวัสดีค่ะขออภัยที่มาสายนะคะเพิ่งทำงานเสร็จนะคะก็ถ้าเปิดไปที่หน้าไม่อยากนายแย่มากหน้า20นะคะจะเป็นหน้าของดิฉันนะคะชื่อว่าฟองขวัญสวัสดีภาคค่ะตอนนั้นยังเป็นนิสิตอยู่คณะรัฐศาสตร์นะคะเป็นความหวังอดีตที่ไม่นานมานานแต่ว่าก็จำไม่ค่อยได้แล้วตอนนี้ทำงานอยู่ที่ Voice TV ค่ะเป็นผู้สื่อข่าวแล้วก็ผู้ประกาศข่าวนะคะก็แนะนำตัวกันเท่านี้พอของปากของคอนะคะก็ในนี้ก็อย่าดูหน้าในนี้จะดีสุดขอบคุณนะคะจำมันเราก็คุยเรื่องการศึกษากันอย่างพอของปากของคอครับที่อยากให้คุยมากกว่านี้แต่ว่ามันก็เวลาเหลือน้อยนะครับก็มีเหลือ2เรื่องนะครับก็คือเรื่องคีย์ทิปโนมีกับเรื่องความเหลื่อมล้ำนะครับอยากจะคุยเรื่องไหนกันก่อนดีครับคิดว่าเราจะทานสองเรื่องไปเรื่อยๆต้องเลือกครับต้องเลือกเรื่องที่อาจจะคุยกันแค่ไม่กี่คนได้เรื่องก็เป็นเรื่องเหมือนการศึกษาคือยาวหน่อยนะครับเขาเรียนที่นี่ผมไปเยอะครับโหวตท่านประธานจะได้โหวตเห็นด้วยกับเรียนที่ครับเรียนที่สองครับไม่เป็นไรครับก็พูดคิดถึงตรงนี้ก่อนเลยแล้วเดี๋ยวอย่างนี้ไม่ว่าเดือดละไม่ใช่แค่แต่ว่าที่บอกให้พูดก่อนเพราะว่ามันมีคนพูดน้อยไงก็พูดไปก่อนแล้วปิดท้ายด้วยความเหลื่อมล้ำนะครับคุณพ่อคุณแม่จะพูดกันเยอะสองคนสองคนนี้แค่มาใช่ไหมคือ
ให้เกียรติคนน้อยให้เกียรติเสียงส่วนน้อยก่อนครับครับสวยเลยไม่ได้เตรียมเลยว่าจะพูดอะไรไม่คือกะว่าจะฟังชาวบ้านเราเราเสิร์ฟไปเรื่อยเราเล่าเรื่องไปว่าผมเล่าเรื่องที่เขียนลงทำซ้ำเร็วๆในอากาศเนี่ยดีว่าทำซ้ำมันขายของนะก็คือมันเป็นเว็บเกี่ยวกับธุรกิจดิจิทัลอะไรที่มันเป็นเรื่องอินเทอร์เน็ตอะไรที่มันเป็นเรื่องไอทีอะไรที่มันเป็นปิดกับไม้เลขศูนย์เลขหนึ่งเนี่ยเราเป็นธุรกิจก่อนเขียนพอดีว่าทำงานด้านนี้ด้วยเนี่ยมันมีตัวเลขที่น่าสนใจในเมืองไทยก็คือเห็นเขาบอกว่าประมาณ70-90%ไม่ค่อยแน่ตัวเลขไม่ค่อยแน่แต่เขาบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยบริษัทเมืองไทยเป็น SME เพราะฉะนั้นเนี่ย SME เนี่ยคือเขาจะตัดกันที่อยู่ที่ประมาณ30 ล้านบาทไอ้กลุ่ม SME เนี่ยเป็นบริษัทส่วนใหญ่แต่ว่าเมืองไทยไม่ค่อยมีสื่อที่จะผลักดันคนกลุ่มนี้ทำยังไงให้คนกลุ่มนี้สามารถที่จะเติบโตต่อไปได้ก็เลยทำเว็บไซต์นี้ขึ้นมาแต่ว่าพอทำไปทำมาปรากฏว่ามันไปโยงเข้ากับเรื่องของเศรษฐกิจอีโคโนมี่ช่วยไม่ได้เพราะว่าเรื่องแค่ตัวเลขหน่อย SME ไทยมีประมาณ96-97% นะครับโดยเฉลี่ยแล้ว SME ใน Southeast Asia ก็ประมาณ 91-99% ประเทศไทยมีการจดทะเบียน SME ประมาณ2,500,000 รายแล้วก็มีอัตราการอยู่รอดอยู่ที่อันดับ33ของโลกสมัยเปิด33นะครับแล้วก็มีอันดับการเข้าสู่การจดทะเบียนเป็นอันดับ3ของโลกอันดับ1ที่ประเทศกัมพูชาดับ2ก็เป็นเอสเวลาอันดับ3ของไทยเราสามารถไปเช็คเอกสารตัวเลขพวกนี้ได้ที่เว็บคือ Global Monitor ของการวิจัยในส่วนของธุรกิจที่เรามีปัญหาอยู่3ข้อข้อที่1ก็คือว่ารัฐบาลไทยกับในชุดนั้นน่ะบอกว่า GDP contribution ของธุรกิจมันมีอยู่ที่ 12-15% มีอยู่ทั้งหมด15เซกเตอร์จาก4สาขาสินค้านะครับก็ต้องไปดูนะเข้ามาทางดีครับอันนั้นดูเลยนั่นแสดงว่าผมสมมติผมเป็นเจ้าของชาโรงงานทำชาขาไก่ราคา15-20 บาทผมมีบริษัทของเจ้าของทำชามเสียเลยชามไปละ2,500 บาทผมก็อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับชามคือเหมาโหลเหมาแข่งอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น